สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาตี้บ๊อบเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปรถถังเยอรมันอีกแล้วเยอรมันอีกแล้ว ก็เป็นรถที่ตัวผมได้มาก็เล่นรู้สึกว่าเล่นจนคุ้มไปละซึ่งมันคือรถเอลเฟนนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นี่ Panzer Jäger Tiger Porsche Elefantพอชื่อพอเช่วะไม่แน่ใจแต่ไอเดียวกันโอเคเอลเฟนนะครับผมแรงค์4สัญชาติเยอรมันเบทเทอร์เรท 6.7 อาวุธประจำตัวรถจะมีปืน MG34 กระสุน600นัดเป็นปืนของผู้ช่วยพลขับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อาวุธหลักปืนขนาด88มิลลิเมตรแพ็ค43ขนไปได้38นัดแล้วรู้สึกว่าจะเป็นปืนกระบอกเดียวกันกับรถถังคิงไทเกอร์อัตราการหันป้อมปืน 6.8 องศาต่อวิมุมกดลบ8มุมเงย14อัตราประจุกระสุน 7.7 วิเป็นเบสิกอัพเต็มเกราะนะครับผมตัวถังด้านหน้า200ด้านข้างด้านหลัง80ป้อมปืนด้านหน้า200ด้านข้าง80พลรถ6นายจะมีผบ.พลปืนพลประจุ2คนพลละขับผู้ช่วยพลละขับน้ำหนัก65ตันแรงเครื่อง625แรงม้าครบรอบที่2006แม็กสปีด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่ไหนของมันก็ตามนี้กระสุนนะครับผมก็เบสรถถังคิงไทเกอร์ทั้งหมดเลยก็ไปดูได้โอเคเอเลเฟนนะครับผมก็จัดว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ในเลทเดียวกันหรือว่าหนามากปืนก็ไม่ธรรมดาแรงด้วยแต่ว่าเอเลเฟนข้อเสียของมันหลักๆก็คือด้วยความที่มันเป็นรถตัวถังแบบนี้เนี่ยมันเลยหันป้อมปืนไม่ได้แล้วก็สปีดรถที่ให้มาก็อืดชิบหายอืดเหลือเกินส่วนคันนี้ไปได้มายังไงคันนี้จะเป็นของรางวัล Battle Pass นะครับผม Armored Elephant เมื่อชาติที่แล้วก็เป็นของรางวัลที่เอ้ยใช้ได้โอเคส่วนตัวผมนะครับผมไม่เคยเล่นเฟอร์ดินานจับรถตระกูลนี้ก็เอเลฟันเลยก็เลยเออก็โอเคแต่เฟอร์ดินานรู้สึกว่าจะไม่มีปืนกลให้ใช้ใช่ไหมใช่ไม่มีปืนกลให้ใช้กระสุนอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับกระสุนเดียวกันคีย์เทเกอร์อย่างที่บอกไปโอเคแล้วก็ข้อระวังนะครับผมก็คือคุณเล่นไทเกอร์มาก็อาจจะมีสกิลในการหันให้ตัวรถมันเบี่ยงกระสุนออกแต่คันนี้อย่าหาทำนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณหันอย่างเงี้ยมันเล็งตรงนี้คือจบไปนะเดี๋ยวผมเทสให้ดูเลยเอารถถังเชอร์แมนแล้วกันปืนสั้นน่าจะเข้าอยู่มั้งเชอร์แมนเอาคาลิโอปี้แล้วกันนะโอ้ไม่เข้าเว้แต่ถ้าเจอเชอร์แมน 5.7 ก็ปืนยาวมันเข้าอยู่แล้วแหละมุมอย่างนี้หยิบจัมโบ้แล้วกันนี่เห็นไหมมันเข้านะถึงโอ้แค่นี้ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมนะครับผมว่าคุณไม่ได้เจอแค่เชอร์แมนถ้าเจอเพอร์ชิงอะเพอร์ชิงอ่ะนี่ปึ๊บอันนี้แค่โชคดีเฉยที่มันไม่โดนเครื่องเต็มๆถ้าโดนเครื่องเต็มๆไปแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรทของมันที่ 6.7 เนี่ยโอกาสอัพเทียร์สูงชิบหายก็ถ้าอัพเทียร์ไปก็ที่54 กระสุนซาบอทที่เจาะแรงกว่ากรอบมันอยู่แล้วก็เอามันได้แบบสบายๆแล้วก็เวลาหันข้างให้ก็จะเป็นเป้าชั้นเบื้องเริ่มเลยล่ะเป้าชั้นดีเลยเพราะเล็งป้อมเล็งตรงป้อมเลยยังไงก็กระสุนอยู่แล้วส่วนเพสใต้คันนี้ก็ใครที่ชอบรถทรงนี้ก็น่าจะเล่นกันมาเยอะแหละตั้งแต่สายสตรักเป็นต้นมาน่าจะคุ้นเคยกันแล้วรถสไตล์นี้หาจุดอยู่ดีๆเพราะว่าปืนเราก็ถือว่าแรงมากแต่ว่าใช้สกิลนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้มีระบบเลเซอร์ชี้เหมือนรถยุคหลังๆเนาะไม่มีเรนจ์ไฟเดอร์ก็ต้องเล็งสด
แต่ก็ถ้าเกิดใครแม่นก็ถือว่าคันนี้เป็นคันที่โหดมากแล้วก็โอเคประมาณนั้นเจอกันเกมเพย์ป่ะ let's go เอ้ย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 จัมโบ้จัมโบ้โอ้ยเฮียไปหลังกระสุนระเบิดอะไรล่ะที่34 85บายบายชาเลนเจอร์เฮ้เฮ้ยเพอร์ชิงเพอร์ชิงเพอร์ชิงM46 แพทตันไปโอ้ยตูเตลไปปืนแตกตุ๊เตี้ยวไดเวอร์คอมมานเดอร์ไปตูเตลตายI
แคทคิดจะออกทั้งคู่หันตูดให้หันมาดิมาดิมาเลยเดียเตอร์พังเครื่องแตกอ้าวยิงกูไม่ตายเหรอซุปเปอร์เทอร์แมนบายบายWhat?
ื่อนแตกไปเรียบร้อยไปดอกปอดไม่เสียเลยแคท
ต้องให้ผู้เชื่อให้แหละไปละช่วยก็ได้ครับจะเดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมเป็นไงกันบ้างการรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมใครที่เล่นสายยานพิฆาตเยอรมันของฝั่งขวามาก็อาจจะปรับตัวกันได้ยากก็ผมอาจจะดูทักษะนิดนึงเพราะว่าผมไม่เคยเล่นกันไกลสักทีเลยไม่จำเป็นอย่างเดียวอย่างเดียวเลยไม่ได้เล่นเลยแต่ถามว่าเป็นรถที่ดีไหมก็ดีถ้าเจอในเลทเดียวกันเจอเรียสูงมันจะไม่ไหวกันโอเคถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโวเยีย